นะบางท่านก็กำลังกินข้าวฟังเหมือนกันอยู่ที่โรงทานครับช่วงเวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงในภาคบ่ายวันนี้ผู้ที่โชคดีที่สุดก็มานั่งอยู่ทางด้านหน้าแล้วนะครับผู้ที่โชคดีลำดับที่2ยังมาไม่ถึงกำลังเดินทางมาผู้ที่โชคดีที่3อาจจะไม่ได้มาปรากฏตรงนี้แต่คงจะฟังอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรอนุโมทนาครับวันนี้หัวข้อในการเสวนาในภาคบ่ายทิศทางการเผยแพร่ธรรมในยุคโควิดระบาดเทคนิคทิศทางไม่ใช่เทคนิคทิศทางการเผยแพร่ธรรมในยุคโควิดระบาดก็ในฐานะว่าเป็นผู้คุ้นเคยกับภาษาก็เลยขอปรับตรงนี้ไม่ใช่แก้นะขอปรับตรงนี้เป็นทิศทางการเผยแผ่ธรรมในยุคโควิดระบาดทำไมต้องใช้เผยแผ่ทำไมไม่ใช้เผยแพร่เดี๋ยวจะได้ว่าต่อไปทันทีทันใดเลยนะก็พิมพ์ไม่ผิดใช่ไหมงั้นไปปรับที่โรงพิมพ์เขานึกว่าใช้เหมือนทั่วไปครับเขาคุ้นเคยกับแบบนั้นครับก็ดังที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับก็คือวันในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยคลื่นนี้คลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมีอายุเจริญวัยมาเป็นหนุ่มเป็นสาว15ปีเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างภาคเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลแล้วก็ภาคบ่ายจัดให้มีการภาคสายมามีประชุมมูลนิธิแล้วก็ภาคบ่ายก็มีการเสวนาและตอนเย็นก็เป็นพิธีสงฆ์ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งภาษาอีสานใช้คำว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองก็คือพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็เมตตามาร่วมพิธีที่นี่ในตอนเย็นพวกเราที่อยู่ในวัดในขณะนี้นะครับขอให้อยู่ถึงตอนเย็นหรือจะอยู่ตลอดทั้งคืนก็ยิ่งดีเพราะว่ามีเทศนาธรรมตลอดอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็พอพูดถึงสถานีวิทยุแล้วขอทบทวนนิดหนึ่งที่จริงผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ตรงนี้แหละครับผู้เชี่ยวชาญก็ทั้งสองท่านนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้แนะนำว่าคือใครบ้างนะครับขอทบทวนนิดหนึ่งปีพุทธศักราช2540ปีนั้นประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เข้าใจว่ามีเสรีภาพมีประชาธิปไตยพอสมควรแล้วในนั้นมีบทบัญญัติหนึ่งในมาตราหนึ่งบอกว่าคลื่นความถี่คลื่นทางอากาศเนี่ยครับเป็นสมบัติสาธารณะและก็ด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะครับทำให้เกิดสถานีวิทยุมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายต่างๆองค์กรต่างๆสถานประกอบการต่างๆก็ต้องการมีสถานีวิทยุมีวิทยุเพื่อที่จะบรรลุภาระหน้าที่และเพื่อที่จะเอื้อต่อผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับสารโดยตรงก็ให้รับสารทางวิทยุทีนี้องค์กรทางพระพุทธศาสนาพระคุณเจ้าที่มีเรียกว่ามีบทบาทมาก่อนในการสื่อสารก็คือในการเทศนาธรรมก็อยากจะมีสถานีวิทยุนะครับแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเปิดโอกาสให้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยมีสามารถมีวิทยุได้ก็เราก็มีสถานีวิทยุแล้วในตอนแรกๆก็ไม่ได้กำหนดหรอกครับว่าจะต้องใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่ใครมีศักยภาพมากก็ได้ความแรงของคลื่นความถี่นั้นๆมากพูดถึงตรงนี้กับผมก็มีความหลังในตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็พอดีได้ผู้มีบุญท่านศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาศรัทธาเลื่อมใสใน อดีตเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสวะมหาเถระท่าน
รู้ท่านรู้บทบาทแล้วก็ท่านรู้ว่าพระมหาเถระองค์นี้เนี่ยก็คือเป็นชาวอีสานท่านก็ได้ถวายเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงที่มีกำลังแรงมากแล้วเครื่องขยายเสียงนี้สามารถปรับมาออกอากาศได้ออกชื่อท่านหน่อยก็ได้ท่านผู้นั้นก็คือพ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตดวงใจยุทธถวายที่วัดธาตุพระรามหลวงที่ขอนแก่นแล้ววัดธาตุพระรามหลวงรองอธิการบดีองค์แรกท่านก็ปรับมาเป็นหน่วยโฆษณาหน่วยประชาสัมพันธ์และก็หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมตอนนั้นใช้คำว่าเผยแพร่เหมือนกับที่เราใช้อยู่ในขณะนี้แหละหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมก็เคลื่อนไหวไปทุกหนทุกแห่งมีหนังน้อยบ่อติงเอิ้นว่าหนังน้อยบ่อติงก็คือเอาหนังน้อยไปฉายแล้วก็ใช้เครื่องเสียงนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อมาท่านก็เก่งท่านก็ปรับเป็นวิทยุออกอากาศได้ออกอากาศได้ในรัศมีรอบๆเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็จากนั้นมาก็มีผู้มีศรัทธาต่อสมเด็จที่สำคัญท่านหนึ่งสองสามีภรรยาก็คือนายแพทย์รัศมีคุณหญิงสมปองวณิศรศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จก็เลยถวายเครื่องส่งนะครับถวายเครื่องส่งให้ตั้งสถานีวิทยุพวกเราก็เลยมีสถานีวิทยุที่วิทยาเขตขอนแก่นอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าวิทยาเขตขอนแก่นจะเป็นแห่งแรกเลยที่มีสถานีวิทยุของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาจุฬาตั้งแต่นั้นมานะครับหลายๆที่หลายๆแห่งก็เกิดขึ้นตามลำดับรวมทั้งที่นี่ด้วยรวมทั้งที่สุพรรณบุรีด้วยทั้งอู่ทองด้วยนะครับสาธุเรดิโอซึ่งผู้อำนวยการนั่งอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ต่อมาในอีกยุคหนึ่งมีการปฏิวัติรัฐประหารปรากฏว่าสถานีวิทยุขึ้นวิทยุก็ถูกระงับไปแล้วก็มีการเปิดมาอีกช่วงหนึ่งปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดแล้วเมื่อก่อนนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยถึง 3,000 วัตต์แล้วก็มา 1,000 วัตต์แล้วก็สามารถขยายไปหลายที่แต่ตอนหลังมานี้ก็คือถูกจำกัดเสาก็ไม่ให้สูงเกิน60เมตรแล้วก็ขนาดวัตต์ก็ไม่ให้เกิน500วัตต์ในปัจจุบันนี้สังเกตไหมครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้มีเสียงจักจั่นเข้าไปในวิทยุด้วยอันนี้ก็คือไม่ได้ฟังธรรมเฉพาะคนนะแม้แต่นกจักจั่นก็แสดงตัวเหมือนกันจักจั่นก็แสดงตัวเหมือนกันว่าอยู่นะยังอยู่นะอาจารย์อุดรยังอยู่นะว่างั้นอนุโมทนาจักจั่นนะแต่ว่าพยายามอย่าเสียงดังเกินไปเพราะว่าเสียงมันเข้าไมค์ด้วยอันนี้บอกจักจั่นนะไม่ได้บอกคนคุณแม่หัวเราะเลยเนาะว่ากันหูเรื่องบอกทีครับครับก็อาละผมอารัมภบทเท่านี้ก่อนแล้วเกิดขึ้นมาอย่างไรนะสถานีวิทยุแล้วก็ตอนนี้มาได้เวลาพอดีตอนนี้พระคุณเจ้าที่จะร่วมเสวนาวันนี้มาพร้อมแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำพระคุณเจ้าต่อท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางด้านหน้าและก็ต่อท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางเฟซไลฟ์ด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับใช่ไหมพระอาจารย์มีด้วยนะครับและก็ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยนะทางวิทยุนะครับบางคนก็ฟังทางวิทยุพระคุณเจ้าที่อยู่ทางด้านขวามือของผมทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี้นะครับก็คือพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโรนะทายาถูกต้องไหมพระอาจารย์สิริสาโรท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุชื่อเพราะมากเลยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมชื่อสาธุเรดิโอสาธุเรดิโอสาธุด้วยคุณแม่สาธุเลยเนาะโอ้ชื่อเพราะมากสาธุมีความหมายว่าอะไรเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะขยายความแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ลืมทำท่าลืมไปเรดิโอก็เป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าสถานีวิทยุนะครับสถานีวิทยุพระคุณเจ้าอยู่กับสถานีวิทยุอยู่กับการเผยแผ่ธรรมมายาวนานตั้งแต่รุ่นบุกเบิกแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉพาะเพียงเป็นผู้พูดเพียงเป็นผู้บริหารจัดการเท่านั้นอยู่ในสถานะว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองแล้วก็สืบสานปณิธานของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยก็ล้มลุกคุกคานมาพอสมควรตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันนี้บารมีท่านเต็มแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้แผ่บารมีมาทาง
วัดป่าจริยธรรมด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ได้ข่าวว่าตึกใหม่นี่จะเป็นที่รองรับศรัทธาของท่านด้วยเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสุพรรณบุรีถ้าได้ทราบข่าวนี้อนุโมทนาสาธุด้วยนะเรียกว่าบุญของท่านเนี่ยมาถึงจังหวัดเลยไม่ได้มาถึงเท่านี้นะข้ามแม่น้ำโขงไปเมืองสังคมข้ามไปเวียงจันทน์ด้วยข้ามไปถึงไซบุรีเมืองปากลายด้วยเพราะว่าเสียงถึงปากลายเกือบถึงหลวงพระบางไปถึงแค่เขื่อนไซยบุรีครับผมไปหลวงพระบางผมฟังนะครับฟังว่าเคลื่อนนี้ไปถึงไหนเลยเมืองปากลายไปปากลายรู้จักเนาะคุณแม่เนาะเลยเมืองปากลายไปแล้วก็เลยเมืองปากลายไปนิดหนึ่งแล้วมันจะไปที่แม่น้ำโขงเป็นเขื่อนไซยบุรีที่จะข้ามไปแฝงหลวงพระบางไปถึงนั่นแหละมันก็ไม่กล้าข้ามสะพานเสียงไม่กล้าข้ามสะพานพอไปถึงหลวงพระบางต้องฟังทางเว็บไซต์กับฟังทางขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงนี้ดังไกลครับแล้วมีแฟนๆมี FC มีแฟนคลับเยอะนะทางเวียงจันทน์ก็มีทางหลวงพระบางทางไซยบุรีก็มีหลวงพระบางนี่หลวงพระบางถ้าผู้ฟังทางเว็บไซต์นี่ได้อยู่นะครับครับก็พระคุณเจ้าวันนี้ก็ได้เมตตามาเยี่ยมมาเยือนอีกที่หนึ่งแล้วก็เอาบุญมาฝากด้วยพระคุณเจ้าก็คืออันนี้เป็นผู้อำนวยการก็ญาติโยมสาธุครับสาธุครับส่วนทางด้านซ้ายมือของกระผมนี้จำเป็นต้องแนะนำเลยเหรอคุณแม่รู้จักไหมไม่รู้จักก็เผื่อท่านที่ไม่รู้จักเนาะพวกเรารู้จักอยู่แล้วไม่รู้จักได้ยังไง ครับก็พระคุณเจ้าที่จริงมาอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นวัดตั้งแต่เป็นป่าดอกกระเจียวป่าดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวนี่เป็นดอกเป็นพืชที่กินดอกได้อร่อยด้วยกินกับแกวกับผลอร่อยแล้วก็ตั้งแต่บริเวณนี้ยังไม่ได้เป็นวัดนะครับเป็นจะว่าที่พักสงฆ์ก็ยังไม่ได้เป็นที่พักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ก็ยังไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์พอดีท่านมาอยู่ตรงนี้มีการทำนายอันหนึ่งบอกว่าแสดงว่าบริเวณนี้นี่เคยเป็นที่บำเพ็ญบารมีมาก่อนเพราะฉะนั้นพอมันมีมูลมีเชื้อเมื่อมีมูลมีเชื้อมาอยู่ตรงนี้เลยอยู่ติดเลยครับปัจจุบันนี้ยังไงก็ถอนไม่ขึ้นแล้วไปไหนไม่เป็นแล้วครับปัจจุบันนี้ใช่ไหมคุณแม่อยู่ที่นี่จนกระทั่งว่าณปัจจุบันก็เป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วเป็นเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าคณะอำเภอนาด้วงนี่มันไม่ได้อยู่จังหวัดอื่นนะมันอยู่ที่จังหวัดเลยที่เดียวมันไม่ได้ไปอยู่อู่ทองนะเพราะฉะนั้นเจ้าคณะอำเภอนาด้วงก็ต้องอยู่นาด้วงรับรองว่าไม่ไปอยู่อู่ทองก็พระคุณเจ้าองค์นี้ก็คือเมื่อก่อนนี้ผมไม่รู้จักท่านหรอกครับเดี๋ยวขอรับสารภาพไม่รู้จักท่านแต่มารู้จักท่านเพราะว่าแม่บ้านเป็นแฟนประจำทางวิทยุเป็นแฟนรายการทางวิทยุเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วปรากฏว่าเสียงของพระคุณเจ้าแม่บ้านฟังท่านบอกว่าเหมือนกับเสียงผมว่างั้นผมก็ไม่รู้ว่าเสียงผมเป็นเหมือนเสียงท่านได้ยังไงเหมือนกับเสียงผมตอนออกอากาศเพราะฉะนั้นแม่บ้านก็ติดเสียงไม่ใช่ติดผมนะเขาติดเสียงก็ติดเสียงก็เลยบอกว่าถ้าเมื่อก่อนนี้ทำงานอยู่ขอนแก่นเวลามาบ้านมาที่เมืองเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้พามาที่วัดมาทำบุญที่วัดอยากไปเห็นพระอาจารย์ว่างั้นในที่สุดผมก็เลยพามาพอพามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยสอบถามว่าไปยังไงมายังไงในที่สุดก็บอกว่าโอ้นี่ก็เชื้อแถวแนวพันธุเชื้อแถวแนวพันธุวงเดียวกันนะครับคำว่าวงนี่หมายความว่าวงศะนะไม่ใช่วงที่พวกที่ขาดขาไม่ได้นะวงศะก็คือคนมักใหม่เหมือนกันเป็นคนมักใหม่เหมือนกันในที่สุดท่านก็เลยบอกว่า อยู่ทางขอนแก่นถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ช่วยทางนี้ด้วยเพราะว่าทางนี้สถานีวิทยุคนที่พูดภาษาไทยกลางนี่มีแล้วคนที่พูดภาษาเลยมีแล้วแต่ว่าคนที่พูดภาษาอีสานไม่มีว่างั้นให้อาจารย์อุดรมาพูดภาษาอีสานให้ฟังหน่อยคือให้มาในรายการภาษาอีสานเพราะฉะนั้นรายการผมก็เลยชื่อรายการว่าเว้าจาภาษาคนวัดเว้าน้ํากันสันสางทางดีสี่ปองจากับซุ่มพี่น้องแนวเสือสาดเฮาภาษาคนมักเว้าอยู่ซื่อๆอย่ามันเหงาคนวัดเฮาเลยสรรเอาเรื่องดีมาเว้าเว้าน้ํากันแต่วันมือบ่ถือสากันคือว่าแม่คุณแม่จำได้เนาะครับ
นี่แหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา10กว่าปีแล้วพระอาจารย์อยู่ด้วยกัน10กว่าปีแต่ผมก็ตั้งใจว่าจะอยู่กับท่านอีกประมาณสัก30ปีก็คงไม่เกินนั้นหรอกจะอยู่กับท่านประมาณสัก30ปีถ้ามันเกิน30ปีถ้ามันเหลือก็ไม่เป็นไรจะพักผ่อนตอนนั้นนะครับก็จนกระทั่งมาจากพระนิรุตนิติสาโรมาเป็นพระอธิการนิรุตนิติสาโรคำว่าพระอธิการก็คือเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์แล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าอธิการคำว่าเจ้าอธิการก็คือเป็นเจ้าคณะตำบลทีนี้อยู่ๆก็ปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ้าอธิการก็ไม่ได้เป็นพระอธิการก็ไม่ได้เป็นพระนิรุตนิติสาโรก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นที่พระครูจริยสารธรรมพระครูจริยสารธรรมแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอต่อมาก็มาเป็นเจ้าคณะอำเภออีกอนุโมทนาใช่ไหมคุณแม่สาธุเนาะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอนาด้วงแล้วนะครับก็คือพระครูจริยสารธรรมครับองค์ทางซ้ายผมแล้วก็ทางขวาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับวันนี้มาอยู่บนเวทีนี้ก็ผมก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าพอดีเป็นโยมคนเดียวก็เลยให้อยู่กลางตามปกติก็บอกว่าอะไรก็ตามถ้ามีหนึ่งต้องให้อยู่กลางถ้าผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งผู้ชายก็ต้องอยู่กลางถ้าผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนผู้ชายก็ต้องอยู่กลางถ้าพระสององค์ถ้าโยมหนึ่งคนเพราะฉะนั้นโยมก็เลยอยู่กลางเนี่ยก็ต้องขออนุญาตที่อยู่กลางวันนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้อยู่กลางนี่เป็นอุปัชฌาย์นะ ครับ ครับลำดับต่อไปก็ขอให้เป็นวาระของพระคุณเจ้าที่มาจากทางไกลตอนนี้เรียกหลวงพ่อได้ไหมไม่ได้ต้องพระอาจารย์เลยหลวงพ่อยังไม่ให้เรียกหลวงพ่อว่างั้น แต่ว่าพรรษา20เท่าไหร่แล้ว20ท้วนพอดีถ้าอย่างนั้นก็หลวงพี่ก็แล้วกัน ผมเรียกหลวงพี่นะหลวงพี่ก็คืออายุอาจจะน้อยกว่าผมแต่ว่าคุณธรรมนี่สูงกว่าผมนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระคุณเจ้าผมเป็นคฤหัสถ์อย่างนั้นนิมนต์หลวงพี่เนาะนิมนต์หลวงพี่สลายุทธสิริสาโรนะครับก็ได้พบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับนิมนต์ครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระกราบถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรและก็เพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรท่านโยมอาจารย์ดร.อุดรจันทวรรณผู้ดำเนินรายการเจริญพรญาติโยมนะผู้ฟังทุกท่านก็อนุญาตเอามือลงแล้วก็ขอเจริญพรนะไปถึงญาติโยมที่ฟังอยู่ที่ต่างที่ต่างๆโดยเฉพาะที่พิเศษก็สถานีวิทยุสาธุเรดิโอ FM 101หรือว่า101เมกะเฮิรตซ์ที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะเมื่อวานสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายขาดวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้แล้วอาจจะเงียบไปบ้างนะตอนนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมนะจังหวัดเลยเป็นการเสวนาธรรมหรือว่าสนทนาหัวข้อทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโควิดระบาดนะก็ได้ทำงานสถานีวิทยุนะพระพุทธศาสนาก็จะใช้ชื่อต่างๆกันไปนะชื่อต่างๆกันไปนะก็ท่านอาจารย์โยมอาจารย์ดร.ก็อยากจะให้เท้าความเป็นมาความเป็นไปนะสักเล็กน้อยนะชีวิตพระอย่างที่ญาติโยมเคยฟังอาตมาภาพก่อนบวชรับราชการทหารอากาศนะจ่าอากาศเอกสรายุทธบุญยเกตเป็นช่างเครื่องบินนะอยู่ฝูงบิน531กองบิน53สมัยนั้นกองทัพอากาศอ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์อยู่กับเครื่องบินทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินไปไหนก็ไปกับเครื่องบินซ่อมเครื่องบินมีเครื่องบินดูแล1ลำ เครื่องบินแก้ขวาอาตมาเครื่องบินตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามอเมริกามอบไว้ให้เป็นเครื่องบินใครถามว่าทำอะไรอ๋อเป็นช่างซ่อมสามล้อเครื่องบินมันมีสามล้อ นักบินก็จะบอกว่าผมเป็นคนขับสามล้อครับเวลาไปข้างนอก
ทานอาหารเครื่องบินได้ทำฝนหลวงพระราชทานตามจังหวัดต่างๆนะของโครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9มีความภูมิใจมากพอขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยพิจารณาเรื่องความตายความตายใกล้กับเราเพราะว่าเครื่องบินเสียแล้วจอดไม่ได้เอ้ยจอดซ้อมกันดิจอดหล่นตุ๊บตายพอความตายประชิดเข้ามาก็คิดว่าถ้าเราจะเครื่องบินตกเราก็คงจะต้องสวดมนต์ก็ไปซื้อหนังสือมนต์พิธีเล่มเล็กๆมาติดยามไว้เป็นอะไรก็สวดมนต์ก่อนแหละคอตายก็เสียงสวดมนต์แล้วก็เลยคิดถึงว่ายังไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่ทีนี้ทำงานราชการนี่ถ้าไม่ได้3ปีเขาไม่ให้ลาบวชเขาราชการดีลาให้ลา120วันบวชได้ 1,000 ษาโดยไม่หักเงินเดือนโดยถูกต้องเลยสบายแล้วก็ข้าราชการต้องขออนุญาตบวช ด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาบวชเลยพระอุปชาไม่บวชให้หรอกเพราะว่าเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดินต้องได้รับพระบรมราชาอนุญาตก็เลยตกลงว่าทำงานได้4ปีก็ลาอุปสมบทก็คือลาบวชนั่นแหละพอบวชแล้วเรียนได้ฟังเทศได้อ่านหนังสือเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาสมัยก่อนนี้ไม่เข้าใจความชีวิตหลังความตายเป็นอะไรเป็นยังไงพอมาเรียนแล้วเหมือนเปิดม่านเข้าไปเห็นอ๋อความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบมาซ่อนอย่างนี้แล้วก็ลองปฏิบัติทำดูเดินจงกรมนั่งสมาธิก็มีความชอบใจก็เลยพิจารณาชีวิตนั่งมองเมนเผาศพไปงานศพก็พิจารณาว่าอีกหน่อยก็ต้องเป็นเราโอ้ชีวิตคนมันสั้นเท่านี้แล้วเราจะอยู่ทางนี้ดีไหมอ่ะสรุปว่าเอาละในชีวิตเนี้ยจะลองสักครั้งนึงแหละจะอยู่เป็นพระเนี่ยดูแบบหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยท่านมีความสงบไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายมากมายทั้งโลกดีไม่ดีดีแล้วก็จุดที่อยู่เนี่ยก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีชอบแต่พอมาทางศาสนาเนี่ยเราชอบมากกว่าก็ตัดสินใจลาออกพอครบวันลาตอนนั้นพ่อแม่ก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ก็บอกว่าทำไมล่ะลูกบวชอยู่เนี่ยเป็นพระเนี่ยดีแล้วพอไปทำงานน่ะแม่กับพ่อก็เป็นห่วงทุกครั้งขึ้นเครื่องบินทุกครั้งก็เป็นห่วงทุกครั้งเวลามาบ้านเนี่ยอาตมาจะนั่งเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองเขาข้าราชการทหารอากาศจะมีเครื่องบินรับตั้งแต่ภาคเหนือไปจนภาคใต้เวลาวันศุกร์จะมีเครื่องไปรับกับกรุงเทพนะคนไม่ค่อยมีเงินต้องนั่งเครื่องบินคนมีเงินเขามีรถส่วนตัวมีเงินซื้อตั๋วรถทัวร์คนไม่มีเงินต้องรอเครื่องบินฟรีนั่งสมัยก่อนนะ20กว่าปีรวม30ปียอมคิดดูสมัยสายการบินโลคอสยังไม่มีการนั่งเครื่องบินเนี่ยเหมือนเราทำนาอยู่ในกลางทุ่งมองเครื่องบินโอ้คงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลใช่ไหมก็มาได้จุดนี้อ่ะตกลงก็ลาออกพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียใจก็บอกว่าท่านก็บอกว่าถ้ารักทางนี้ก็ขอนิมนต์ให้อยู่ที่วัดนี้แหละอย่าไปไหนสัก10ปีก็อยู่แล้วก็ได้มารู้จักครูบาอาจารย์ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นหลวงพ่อไมตรีธิตปัญโยวัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีพระมหาธาตุเจดีย์อยู่บนยอดภูเขาอ่ะแล้วตอนนี้ท่านก็ทำสื่อเผยแผ่เพราะท่านเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็บวชวัดเดียวกันแล้วก็เคยเป็นพระอาจารย์มาพาอาตมาบวชเนรพักฤดูร้อนแล้วก็เป็นศิษย์ในพระอุปัชฌาย์เดียวกันอีกก็หัวหน้าที่ทำงานก็เคยบวชเรียนกับท่านอีกพอรู้ว่าจะลาออกหัวหน้าก็มารับไปคุยกับท่านไปมาก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ห่างครูบาอาจารย์ท่านมาทำงานสถานีวิทยุเริ่มแรกเนี่ยก็อิงอาศัยชื่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนของธรรมนิเทศตอนออกอากาศเริ่มแรกเลยนะมีกลุ่มงานก็ชวนกันประชุมตั้งแต่ที่โยมอาจารย์ดร.บอกว่าตั้งแต่เริ่มมีกฎหมายอ่ะทีนี้ครูบาอาจารย์พอประชุมแล้วก็ต้องการทีมงานสนับสนุนทางการทำงานดังนั้นสื่อเครื่องมืออุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์แล้วเป็นรุ่นที่เปลี่ยนเทคโนโลยีนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกำลังเปลี่ยนเทคโนโลยีจากเทปคาสเซ็ตเดิมเป็นเทปคาสเซ็ตเป็นม้วนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแผ่นเป็นเปลี่ยนแผ่นแล้วก็เอามาเข้าคอมพิวเตอร์
แล้วทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยก็เห็นว่าอาตมาเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้ก็ชวนให้ทำงานนะที่ประทับใจครูบาอาจารย์ทำงานเพราะท่านเริ่มใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ในการสั่งสอนญาติโยมเดิมท่านก็ทำเทปคัสเซ็ตแจกใครเทปองค์ไหนเทปดีก็ทำแจกท่านมีเทปเป็นตั้งๆเลยพอเริ่มเปลี่ยนเทคโนโลยีท่านก็เอามาทำเป็นแผ่นพออาตมาไปวัดทางใต้ครูบาอาจารย์เช่นท่านพระอาจารย์ประจักษ์เนี่ยท่านก็มอบแผ่นซีดีบันทึกเสียงครูบาอาจารย์ให้อาตมาอาตมาก็มาเปิดฟังอู้ดีได้เข้าใจอีกเรื่องบวชเรียนต่อยอดไปเรื่อยก็มาเป็นการทำคอมพิวเตอร์ก็เลยได้เข้าไปช่วยงานด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์คือเสียงครูบาอาจารย์ที่เทศมาเป็นร้อยเป็นพันกันเอามาเก็บอยู่ในเครื่องเก็บบันทึกเสียงเนี่ยตัวนิดเดียวอัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เนี่ยตมาก็ทำกันห้ามลุงห้ามคำแล้วก็พอมีประชุมก็เอาข้อมูลเนี่ยถวายสถานีต่างๆนะสถานีครูบาอาจารย์ที่ทำงานเผยแพร่เนี่ยทีแรกที่วัดเนี่ยยังไม่ตั้งสถานีคือได้ไปเป็นทีมงานก่อนพอนั่งทำเยอะๆฟังธรรมะเลือกธรรมะก็สิ่งเหล่านี้ก็ผ่านตัวเราผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรก็คิดว่าญาติโยมทางบ้านเราเนี่ยน่าจะมีคลื่นธรรมะฟังบ้างที่ใกล้ๆเขาก็มีแต่เขาก็เป็นแบบว่าสถานีทางโลกเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดจะทำแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดก็สนับสนุนกรรมการก็สนับสนุนเพื่อนพระเพื่อนภิกษุก็สนับสนุนเห็นว่าหลวงพี่มีฝีมือทางนั้นช่างแล้วก็ตั้งกันขึ้นมาประกอบกับกฎหมายอนุญาตให้ไปลงทะเบียนได้รุ่นแรกๆก็เลยได้สิทธิ์ก็ประชุมกันเรื่อยมาทำงานเรื่อยมาพอประชุมส่วนมากรุ่นแรกๆเนี่ยจะคุยกันเรื่องกฎหมายซะเยอะว่าเราจะอยู่กันยังไงให้ถูกกฎหมายไม่ให้ผิดกฎหมายนะทำให้เป็นเรื่องที่มันมั่นคงนะต่อการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะเครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยก็มีความจำเป็นนะแล้วสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายเขาเรียกว่ามันเป็นสื่อเย็นสื่อที่เย็นก็คือว่าไม่ต้องเอาตาไปจ้องดูแต่เอาหูฟังแล้วทำงานได้คือฟังอยู่เนี่ยสามารถทำงานไปด้วยได้จะนอนอยู่ตรงไหนตรงไหนอาตมาก็เคยพูดว่าไปห้าโยมได้ยันห้องนอนมาก็ไม่กลัวประตูล็อกก็อัดเสียงอาตมาก็เข้าไปได้เสียงครูบาอาจารย์เข้าไปได้หมดทะลุทะลวงเข้าไปเพราะคลื่นเทคโนโลยีตรงนี้ก็ใช้ตรงนี้แหละเพราะว่าญาติโยมอายุมากมาวัดไม่ไหวเยอะข้าแข่งลูกล้านไม่สะดวกใช่ไหมมาวัดไม่ไหวถ้ามีเครื่องรับเนี่ยแล้วคนอายุมากหรือว่าบางคนที่เขามีอุปนิสัยสนใจธรรมะเนี่ยเพลงก็ไม่ฟังนั่งก็ไม่ดูหนังสือก็อ่านไม่ไหวแล้วตาก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะมีวิทยุหูตึงก็เล้งดังๆหน่อยก็ยังพอได้ลั่นบ้านเลยบางคนโยมยายอาตมาเนี่ยหาข้าวให้วิทยุกินก็มีแล้วก็อยู่กับเสียงธรรมะอย่างนี้แหละอันนี้ก็ข้อดีคนทำงานและเราต้องการสื่อสารอะไรต่อญาติโยมพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยให้ออกไปได้เนี่ยก็เป็นข้อดีก็เลยทำมานะทำมาทำไปทำมากุศลาทำไปก็โอ้ดีผลตอบรับดีทีแรกก็บอกขายยำฟังวิทยุธรรมะทั้งวันไม่มีหรอกก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกใครต้องการฟังก็หมุนมาวางมาอะไรก็ฟังไม่วางก็หมุนไปฟังอย่างอื่นเราไม่บังคับแต่เราพยายามเลือกคัดสั้นธรรมะที่จะให้ก็ด้วยการอะไรด้วยการที่เราฟังด้วยแล้วเราก็ชั่งพิจารณาดูเอาเสียงดีๆนะเอาธรรมะเนื้อหาดีๆมีหนักมีกลางมีเบานะมีอันนู้นนิดอันนี้หน่อยน่าฟังแกนหลักหลวงพ่อพุทธทาสนะหลวงพ่อปออพยุตโตมีหมดเลยที่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วฟ้าเมืองไทยมาเลือกเปิดเนี่ยของครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดไปโอ้แล้วเราก็ได้ด้วยญาติโยมก็ได้ด้วยตื่นขึ้นมาก็มาสนับสนุนกันนะมาสนับสนุนกันทีนี้ที่ได้คุยกับโยมอาจารย์ดร.ว่าสมัยก่อนเราไปประชุมกันเนี่ยก็จะคุยกันแต่เรื่องกฎหมายแล้วก็ท่านอยู่ไหนใครอยู่ไหนใครทำอะไรแต่ไม่ได้มาเยี่ยมดูกันแบบนี้ไม่รู้ว่าประสบปัญหาทางด้านเครื่องเทคนิคอะไรยังไง
พออาตมาก็เคยในที่ประชุมเคยจะเสนอว่าเราควรจะมีการมาประชุมกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้เครื่องหมายเครื่องมือกันแต่ก็หมดเวลาเพราะว่าอาตมาอยู่ทางภาคกลางน่ะไปอบรมนักพูดนะใบประกาศนักพูดน่ะเป็นหลายครั้งหลายวาระก็ไปเข้าเรียนเข้าฝึกเข้าอะไรมาก็มีแนวคิดอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ถึงการทำแบบนั้นก็พอมาถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาตมาก็ทำมา12ปีนะเหตุที่ทำก็อย่างที่ได้บอกนะได้บอกว่าได้เข้าไปทำงานกับครูบาอาจารย์แล้วก็ได้เห็นว่าเราพอทำได้นะเราพอมีความรู้พอมีความชำนาญทางด้านช่างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็หลวงพ่อไมตรีก็เมตตาเห็นว่าทำงานแล้วให้ทุนไปอินเดียไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลเนี่ยโอ้โหพระหนุ่มๆได้ไปโดยที่ไม่คิดว่ายากนะแต่ก่อนดูแผ่น VCD ของอาจารย์พระมหาบุญช่วยนะอาตมาชอบดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าเอามาสอนนักธรรมสอนแล้วเราก็เห็นของจริงที่อาจารย์มหาบุญช่วยก็มีวิดีโอไปถ่ายทำมาแล้วก็เอามาให้เนนทางฤดูร้อนดูอาตมาก็จะชวนกันดูแล้วก็ซาบซึ้งทีนี้ก็คิดว่าเราสอนเขาเนี่ยถ้าได้ไปเองเนี่ยโอ้โหมันจะได้อะไรเยอะแยะเลยพอไปกลับมาแล้วมันก็ได้กำลังใจขึ้นมาเยอะทำงานก็นะเดินหน้ามางานวิทยุเต็มที่เลยพอต่อมาก็ได้มารู้จักครูบาอาจารย์พระมหาบุญช่วยก็มาใกล้ชิดรับใช้ได้ดูท่านเผยแผ่ได้ช่วยงานท่านเนี่ยก็ประทับใจเรื่อยมาทีนี้ก็พอมาปัจจุบันเนี้ยนะก็เจริญมาตามลำดับนะเครื่องมือก็มีทีนี้พอมาทราบว่าครูบาอาจารย์เนี้ยยังติดขัดอยู่เช่นเรื่องกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้าก็อาตมาก็ได้มีโอกาสมารู้จักไอ้เครื่องมือที่เขาเรียกว่าเครื่องสำรองไฟ UPS เนี่ยตอนเนี้ยใครไปเอาคัตเอาท์ไฟลงตรงเนี้ยไฟไม่ดับแล้วเมื่อคืนติดตั้งเสร็จแล้วตัวเบลเริ่มเลยไฟตกดับๆตรงนี้จะนิ่งหมดเลยไฟจะไม่กระพริบเพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ดีมากแล้วก็เป็นของราคาไม่แพงเป็นก็เรียกเป็นของมือซองแล้วเราพอทำเป็นเอามาเทียบใช้ง่ายๆเลยก็เลยได้บอกครูบาอาจารย์แล้วก็สะสมไว้แล้วก็มาจนถึงเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอ่ะครูบาอาจารย์บอกว่า15ปีครบรอบอาตมาก็พอ15ปีเมื่อไหร่ก็นึกถึงไทยดำลำพันธ์ทุกทีเลยก่อวิเศษ15ปีอาจารย์พระครูก็ลำพึงลำพันทุกเช้าเหมือนกันก็เนี่ยมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือโอ้ได้ร่วมบุญกับท่านได้โอกาสสร้างตรงนี้แล้วก็บอกกับญาติโยมว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่นู้นเอามาใช้ที่นี่ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกันนี่เนี่ยก็ขอเจริญพรในรอบ15นาทีแล้วสาธุเจริญพร15ปี15นาที15ปียังไม่จบอันนี้เป็นอย่างรอบแรกเท่านั้นนะครับก็คือถูกแล้วล่ะเพราะว่าท่านไปซ่อมเครื่องบินมาก่อนท่านเลยรู้เลยว่ามันจะซ่อมอันไหนผมก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนคือมีเครื่องกั้นกระแสไฟฟ้ากั้นฟ้าลงฟ้าอะไรไว้อย่างดีแต่เสร็จเรียบร้อยเวลาฟ้าแลบปรากฏว่าฟ้ามันกระโดดไปกระแสไฟมันกระโดดไปแล้วก็หมดไปทีละ 70,000 80,000 นะครับเปลืองเครื่องนะครับUPS เครื่อง UPS ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่พระคุณเจ้าทำไมถึงได้มาอยู่ในแวดวงการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็มาอยู่ดูแลงานนี่เป็นงานสำคัญนะเนี่ยนี่คือหัวใจของพุทธศาสนางานเผยแผ่ครับทีนี้มาทางซ้ายมือของผมบ้างทางขวามือของท่านผู้ชมบ้างนะครับอยากจะให้พระคุณเจ้าพระครูจริยสารธรรมเนี่ยเล่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้หน่อยเหมือนกับทางสุพรรณบุรีไม่ต้องพูดสุพรรณบุรีก็ได้นะ พูดภาษากลางก็ได้นะพูดภาษาอุทัยก็ได้หรือจะภาษาเลยก็สุดแท้แต่นะนิมนต์ครับผมจะเดินพรนะขอถวายความเคารพโอ้แล้วท่านพูดมันแทงใจคำหนึ่งว่าอาจารย์วิทยุเนี่ยมันทำให้คนรู้จักเราแล้วก็เราอยู่มา15ปีเนี่ยถ้าไม่มีวิทยุเราไม่มาถึงวันนี้นะแล้วอาจารย์โอ้โหปล่อยกันซะคือไม่ได้เขาไม่ได้ว่าเราโดยตรงเรามันเหมือนกับโดนตบหน้าชาๆเลยอะโอ้โหมันไม่ใช่แล้วเรา
เราไปทำแต่อย่างอื่นรีบไปนะต้องเผยแผ่ต้องรีบไปให้ทันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มองโลกถึงขนาดจะเผยแผ่ระดับจังหวัดนู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปทำให้เขาด้วยนั่นเนี่ยนะเปิดสำนักงานแล้วด้วยเปิดสำนักงานโอ้ยิ่งใหญ่เลยนะโอ้กองงานมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเริ่มเป็นเรื่องเวลาเลยนะแต่เทคนิคเรื่องทางด้านเทคนิคเนี่ยสำคัญมากต้องบอกว่าเครื่องบินมันจะบินได้มันอยู่ที่ช่างใช่ไหมถ้าช่างเขาไม่ตรวจใครจะกล้าขึ้นเนี่ยขนาดช่างขึ้นไปแล้วยังไปนั่งสวดมนต์อยู่บนเครื่องอีกอ่ะคิดดูกันแล้วกันเครื่องบินมันแก่กว่าเราเราไม่รู้มันจะลูกตอนไหนอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ก็15ปีเนี่ยถ้ามีลูกสาวก็โตเป็นสาวแล้ววิทยุวัดป่าจริยธรรมใช่ไหมแต่มันก็ท่านอาจารย์ต้นมาเจอวันแรกอาตมาเสียบตรงไว้เนี่ยอาจารย์ต้นบอกโอ้โหอาจารย์มันออกได้ยังไงเนี่ยดีมันไม่เป็นอะไรนั่นเนี่ยเสียบอย่างนั้นเลยห้อยต้องแต่งต้องแต่งอยู่งั้นนะโอ้โหท่านให้ทำให้ท่านสงสารอาตมามากเลยนะได้ลูกเห็นใจตอนนี้อ่ะโยมคือไอ้ที่เขามองวัดป่าจริยธรรมข้างนอกกับที่มาเจอตัวจริงเหมือนคนขับรถของอาจารย์ต้นเนี่ยท่านอาจารย์สรายุทธเนี่ยบอกมาถึงโอ้ผมได้มาถึงแล้วผมตั้งใจคิดไว้เสมอพอเห็นนะอาจารย์จัดรายการนะได้ยินเสียงอาจารย์ออกสถานีวิทยุนะผมบอกวัดนี้ต้องมาให้ได้วัดนี้ต้องมาให้ได้จะเหมือนแม่เลยวดีหรือว่าไปดูให้ได้นะจะไปดูให้ได้หรือว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยพอมาแล้วโอ้โหแล้วบัดเนี่ยถึงแล้วไม่พูดอะไรต่อเลยนึกว่าจะพูดอะไรต่อหมอดูหมอลำเหมือนดูหมอลำหมอลำนี่เขาอยู่หน้าเวทีโอ้ยเป็นตัวละครเป็นตัวโอ้โหพญาแต่งตัวมีระยิบระยับนะโอ้ออกมาแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองเห็นไหม มีลูกสาวกี่คนว่าไปใช่ไหมอันนี้พูดถึงลักษณะการแสดงนี่เหมือนกันเราแสดงธรรมนะโอ้โหอาจารย์ต้นดูอยู่ที่อู่ทองแม่อาจารย์นิรุตนี่ทำงานระดับแนวหน้าเลยนะเนี่ยเนี่ยหน้าไหนไม่รู้ แนวหน้าเลยนะเขาบอกอาตมาทำงานอยู่แนวหน้าเลยนะแหมมันดูยิ่งใหญ่อ้าโยมไม่ชี้นั่งมาเข้ามานั่งใกล้ๆกันมาหลายวัดเชิญมานั่งทางนี้บ้างจะได้เต็มๆดูถ่ายงามๆหน่อยนะถ่ายโยมอยู่ข้างนอกมาเข้ามาข้างในแล้วมานั่งให้มันเต็มหน่อยโยมจะได้ถ่ายรูปออกเขาบอกว่าโอ้โหจัดงานยังไงเนี่ยมีคนอยู่ซ่องสามคนล่อมแล่มล่อมแล่มพูดภาษาเมื่อกี้อาจารย์อุดรบอกให้พูดภาษาทางบ้านอ้าวผมอาตมาก็อยู่ติดกับอาจารย์ต้นนะอยู่ติดกันคนอุทัยธานีพูดเหนือสักหน่อยหนึ่งผสมแต่ว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วก็มีความผูกพันคุ้นเคยทั้งหมดนั่นแหละคืออาตมาสละและทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานพระศาสนาอยู่แล้วโดยเฉพาะแล้วทางด้านเผยแผ่เมื่อกี้อาจารย์อุดรตาดีมากเลยไปเห็นป้ายบอกเผยแพร่ใช้ไม่ถูกใช้คำว่าเผยแพร่พอดีช่างป้ายเขาทำให้อาตมาผิดเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาก็เลยอาตมาก็เลยผิดพลาดตรงที่ว่าดูไม่ครบเผยแพร่คือให้กระจายออกไปเห็นไหมให้กระจายออกไปให้กว้างขวางวิธีการที่เอาวิทยุมาออกอากาศมาทำให้คนรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปถึงเนี่ยอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์สรายุทธอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์อุดรก็มีสโลแกนของท่านเหมือนกันนะที่บอกว่าไปให้ถึงผู้ฟังเนี่ยไปด้วยวิธีไหนเดี๋ยวค่อยฟังอาจารย์อุดรอีกทีก็แล้วกันนะอาจารย์สรายุทธก็บอกว่าทำอะไรอยู่ก็ไม่มีติดขัดไปถึงหมดอ่ะนะห้องน้ำห้องนอนไปถึงหมดอ่ะเสียงพระเนี่ยนะไปด้วยทุกพื้นที่เพราะว่ามีวิทยุถ้าเปิดเครื่องได้หมดนะถึงหมดนะอาตมาก็มีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าว่าเนี่ยมันจะมีพระแนวเนี้ยที่แบบว่ามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหน่อยก็จะมาชอบทำลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดยังเป็นพระที่ท่านครูบาอาจารย์รุ่นเก่าอยู่ท่านไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีหรือว่าท่านเป็นท่านสมัยไม่ใช่นะคือเราต้องเข้าใจรุ่นพ่อแม่เราเขาก็เข้าใจระดับนั้นพ่อแม่เราเนี่ยที่ผ่านมาเขาเคยกินเขาเคยอยู่แบบนี้เขาก็ใช้แบบนั้นของพวกเราเริ่มเข้าห้างกันแล้วอะใช่ไหมรู้จักเข้าห้างแล้วรู้จักร้านสะดวกซื้อรู้จักไมโครเวฟใช่ไหมอีกอย่างละเวฟเนี่ยผู้เฒ่าก็ไม่รู้จักอย่างนี้นะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติมาเผยแผ่มาก็มีแต่ไปเทศนิมนต์ไปเทศก็ไปเทศ
แล้วก็บางทีอัดบันทึกเสียงเขาให้เครื่องบันทึกเสียงมาเอาหนังยางมามัดใส่ไมค์ไว้อันขนาดนี้เนี่ยท่านก็รู้แค่นั้นเขาบอกให้บันทึกไว้เดี๋ยวจะไปออกอากาศให้อย่างนี้นะเป็นหลวงพ่อบุญมาเป็นต้นอย่างนี้ก็แล้วกันนะคือท่านรู้อย่างนี้ท่านไม่รู้ว่าเทคนิคต้องมาทำอันนี้มิกนะผสมเสียงระดับกลางระดับแหลมใช่ไหมเสียงโลเสียงไฮเสียงทุ้มเสียงเบสไม่รู้เรื่องหรอกออกมายังไงเสียงมันจะถึงจะกลมกล่อมนะเหมือนเราทำผัดกะเพราเค็มเกินไปก็ไม่เป็นตากินเผ็ดเกินไปไม่เป็นตากินต้องพูดกับแม่บ้านต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมสุกบ้างไม่สุกบ้างคั่วโพดก็ไม่ไหวแข็งอย่างนี้นะแบบพวกโยมจะรู้ใส่ผักก่อนผักเหี่ยวแล้วต้องใส่ผักที่หลังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เหมือนกันนะทำวิทยุนี่เหมือนกันนะต้องรู้วิธีการต้องรู้วิธีการเครื่องมือตัวนี้จะใช้กับอะไรแบบไหนมันดีใช้ได้คุ้มนะท่านอาจารย์ต้นนี่โชคดีมากตรงที่ว่าท่านจะมีแมวมองในกลุ่มในวงการเดียวกันว่าเดี๋ยวมีเขาละปลดละวางที่ไหนอย่างเงี้ยนะขนาดอยู่เป็นช่างซ่อมเครื่องบินก็อยู่เครื่องบินเก่าแล้วมาอยู่สถานีวิทยุก็ชอบเครื่องเก่าๆเหมือนกันนะแต่พอได้มาแล้วราคาแทนที่จะซื้อเป็นหลักหมื่นเราไปได้มาหลักพันแต่ทำงานได้เหมือนเดิมนะอาจจะอายุการใช้งานอาจจะไม่เท่ากับที่ซื้อมาใหม่ก็ได้มันแน่นอนอยู่แล้วเขามีหลักประกันไว้10ปีของเราอาจจะใช้ได้5ปีอย่างนี้เป็นต้นก็เอามาใช้ก่อนเถอะให้มันออกอากาศได้จะเปลี่ยนสัก2ครั้ง3ครั้งก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็พอเรามาเจอกันเนี่ยโลกมันกว้างยิ่งเราตอนหลังมาอาตมาก็ได้ช่างเทคนิคฝีมือดีอย่างที่โชคมาแต่อุปกรณ์ไม่ค่อยดีมันก็เข้ากับงานไม่ค่อยจะไปเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าพอทำได้ให้คนเขารู้ว่าวัดป่าจริยธรรมทำงานแบบไหนท่านอาจารย์ต้นก็ส่องอยู่ตลอดแล้วก็พอได้มาสัมผัสก็มาประจักษ์ชัดบรรลุเลยอาจารย์อยู่อย่างนี้เหรอเนี่ยคนมาให้2คันรถแล้ว ครั้งแรกก็เต็มคันรถแน่นเอียดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะแน่นเอียดเลยทั้งของใช้ของกินของโอ้สารพัดครั้งนี้ก็มาอีกแล้วหนังสือเดี๋ยวไปขอกันนะหนังสือสมุนพิธีแปลนะไปขอที่กองอำนวยการเอาไปเลยเนี่ยท่านเอามาให้เป็นของฝากเลยแต่สำหรับหลวงพ่อที่หลวงพ่อไมตรีฝากมาให้หลวงพ่อรอดอันนี้ต้องมาเอากับเจ้าอาวาสพอเจ้าอาวาสไว้ในย่ามนะเป็นของฝากให้มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในจิตในใจให้มีคุณพระคุ้มครองอันนี้พูดถึงที่เรามาเจอกันแล้วก็มาทำร่วมกันนี้เนี่ยในส่วนงานอื่นเนี่ยเราเห็นประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเราทำงานมายังไงมันมีปัญหาแล้วก็มาแก้ปัญหามันดีอย่างเหมือนกับทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราพยายามทำหน้าที่ที่จะออกจากมันโดยการศึกษาหาเหตุหาต้นเหตุของมันใช่ไหมนะต้องเข้าไปสู่สมุทัยในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยก็มันเกิดความทุกข์นะมันบ่นมาหลายปีแล้วใช่ไหมอาจารย์ต้นนะจนอาจารย์บัวเรียนให้ฉายาว่าเสียงทำเสียงบ่นจากถ้ำผาหม้อไฟดับอีกแล้วอาตมาเบื่อเหลือเกิน ไฟดับอีกแล้วทำยังไงดีเนี่ยจะยอมรอก่อนนะไม่รอแล้ว10นาทีเขาเปลี่ยนไปรายการอื่นแล้วนี่มารออะไรกว่าเครื่องจะรันขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอ่ะไปแล้วมั้งโยมตอนแรกมีโอ้โหเข้ามา40คนเลยนะเข้ามาออนไลน์นะพอขึ้นมาใหม่อ้าวเหลือ3คน ไปซะแล้วเขาไม่ฟังเราต่อแล้วเนี่ยเทคนิคพวกนี้เดี๋ยวเรามารวมกันทั้งเจ้าหน้าที่ของเราก็พอมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วก็อาจารย์ต้นก็มีความรู้ทางด้านนั้นอยู่แล้วก็มารวมกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรามีความรักในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน้อมนำเอาหลักธรรมที่มีมาในพระไตรปิฎกหยิบยกมาเป็นเบื้องต้นในการเป็นเรียกว่านำทางเลยเป็นแนวทางเลยเราจะไม่ออกจากทางสายนี้หมายถึงว่าพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยพระสัทธรรมเนี่ยนอกจากจะมีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะยังมีพระปริยัติธรรมเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกนี่แหละที่เราเห็นมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อที่เห็นศีลสมาธิปัญญาที่มีพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกเนี่ยคือสุดยอดนะเป็นปัญญาล้วนๆขององค์พุทธสัมมาสัมพุทธะพระสมณะโคดมพระองค์นี้ได้มอบให้กับเราไว้เราจะช่วยกันรักษาเราจะช่วยกันนำ
ความรู้องค์ความรู้ที่ท่านมอบไว้ให้ไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยออกมาแล้วก็เผยแผ่ไปให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนได้ศึกษาแล้วก็ได้รับอานิสงส์คือความสงบสุขร่มเย็นเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆบางอย่างอาตมาไม่ได้พูดทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดให้ญาติโยมฟังก็ถือโอกาสในโอกาสอย่างเงี้ยโอกาสที่ทำบุญสถานีเนี่ยเราก็มาพูดมาคุยมาปรารภให้ฟังบ้างแต่ก็ไม่รู้ไม่ทั้งหมดนะไม่ใช่เปิดจนหมดไส้หมดพุงไม่ใช่นะไม่จำเป็นคนเราไอ้เรื่องที่มันทุกข์มากๆอะไรที่มันมีปัญหาทางด้านสภาวะจิตใจเราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังหรอกเพราะเราได้อาจารย์ดีแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์ดีนะไว้คอยดูแลใจตัวเองแต่ทีนี้ให้เขามองหน้าเวลาที่เรานำเสนออยู่เนี่ยว่าเออท่านยังทำอยู่นะ10ปีก็ยังเห็นทำอยู่อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยนะ20ปีก็ต้องทำอีกอย่างเงี้ยนะยังอยู่อย่างเงี้ยยังทำอยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้คือเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องกลางเบื้องหลังอย่างต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์อุดรก็เป็นคนในวงการจัดรายการมาทั้งคุกคีอยู่กับสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์ก็จะทราบดีอันนี้ก็เลยมาสะท้อนให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะตั้งให้ท่านอาจารย์ต้นเนี่ยเป็นด้านที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคและเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่นะอนุโมทนานะโยมนะสาธุนะเชิญอาจารย์อุดรต่อนะครับคุณแม่ที่นั่งอยู่ที่ศาลานี้และอยู่ที่วัดนี้อัศจรรย์ไหมครับตอนต้นๆมีผู้มาบอกเราว่าเขาอยู่แต่ตอนนี้เสียงเขาเงียบแล้วเห็นไหมจักรจันทร์ตอนนี้เขาฟังธรรมแล้วเขารู้ว่าพระจะพูดตอนไหนฟังเลยแต่ตอนโยมตอนโยมพูดเสียงจักรจันทร์เกี้ยวเลยนะครับพอดีให้พระคุณเจ้าได้ฉันน้ำปานะฉลองสถานนิดหนึ่งผมจะใช้เวลานี้นิดหนึ่งนะครับ